่านบิ๊กโจ๊กคือคนต่อไปที่จะได้รับตำแหน่งนี้ขนาดท่านเสรีพิสุทธิ์ยังบอกเลยว่าท่านบิ๊กโจ๊กเหมาะได้รับตำแหน่งนี้คนต่อไปท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้เชียร์ใครแต่ท่านเชียร์ผู้อาวุโสอันดับหนึ่งเป็นตัวตั้งไม่ว่าครั้งไหนใครจะมาเป็นท่านเชียร์ให้เลือกอาวุโสอันดับหนึ่งไว้ก่อนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับตำรวจและท่านบิ๊กโจ๊กก็เหมาะสมที่สุดเพราะว่าท่านอาวุโสอันดับหนึ่งและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้ประชาชนได้เห็นตำรวจรู้เกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดในการกระทำผิดกฎหมายแต่ไม่พูดออกมาในหลายคดีจบไม่ลงแล้วใครซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อประชาชนบ้านเมืองเล่าเมื่อตำรวจรู้และปล่อยให้บ้านเมืองเดือดร้อนแบบนี้บิ๊กโจ๊กเป็นข้าราชการตำรวจที่มีคุณภาพทำงานรวดเร็วเช่นเรื่องกำนันนกเห็นความคืบหน้าชัดเจนแต่ไม่รู้ทำไมจึงให้ท่านหยุดทำเรื่องนั้นและเรื่องก็เงียบไปเลยทีนี้ถ้าจัดลำดับตามกฎเกณฑ์ในเรื่องอาวุโสและผลงานความสามารถแล้วแต่ไม่ทำตามกฎก็อย่างนี้แหล่งงานการเลยไม่ต้องทำกันแล้ววันๆตามหาก่อแต่ผู้ใหญ่มาสนับสนุนตนเองก็เหมือนพรรคการเมืองทุกพรรคของประเทศไทยเขาจะแต่งตั้งพวกพ้องของพรรคและสมาชิกพรรคเท่านั้นเขาจะไม่คำนึงถึงคนเก่งคนดีถ้าพรรคการเมืองทำอย่างที่ท่านเสรีพูดบ้านเมืองเจริญไปนานแล้วแต่คนเก่งคนดีแบบท่านเสรีพรรคการเมืองเขาไม่ต้องการเพราะคำว่าตรงฉินเกินไปพวกเขาเลยกลัวท่านยุคท่านเสรีสุดยอดแล้วเด็ดขาดมากลูกน้องที่เป็นตำรวจไม่มีใครนอกรีดนอกทางชอบมากความเด็ดขาดในยุคนั้นน่าจะมีนโยบายส่งเสริมให้นายตำรวจมีรายได้พิเศษที่ถูกกฎหมายนะเช่นชายพวงมาลัยเปิดวินมอเตอร์ไซค์ที่ป้อมตำรวจแถวไฟแดงหรือขายน้ำขายผ้าเย็นเช็ดกระจกรถไปยังอะไรประมาณนี้จะได้มีเงินพอใช้จะได้ไม่ขัดกันแย่งผลประโยชน์กันนอกถ้าท้องอิ่มก็จะอารมณ์ดีมีความสุขไม่ขัดขากันอีกท่านเสรีพูดว่ามีการกลั่นแกล้งมีพวกมีกลุ่มสกัดใส่ร้ายคนดีทำงานเก่งๆก็จะเจริญก้าวหน้ายากเสียโอกาสเน่าจริงๆบ้านเมืองถึงไม่พัฒนามีพวกที่กัดกินอยู่ควรเปลี่ยนกฎให้ตำรวจทุกคนเลือกเจ้านายที่ไม่ใช่นักการเมืองมาเลือกพวกตัวเองเป็นเองถึงได้เลทเทสแบบนี้ขอบคุณท่านเสรีที่พูดตรงให้ประชาชนรู้ความจริงถ้าเขามีความผิดจริงป่านนี้ออกหมายจับแล้วแต่นี่มันยุคไหนแล้วโลกเราพัฒนาเทคโนโลยีไปกันถึงดาวนอกโลกแค่สืบเรื่องบัญชีมันไม่ยากเลยลองมองกว้างๆนะถ้ามีความผิดจริงป่านนี้คงโดนจับไปแล้วเราประชาชนเป็นกำลังใจให้ท่านบิ๊กโจ๊กจงเลิกการแทรกแซงระบบการแต่งตั้งและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงทุกองค์กรของชาติไทยและจงยุติการช่อฉนด้วยการเสนองานผิดๆหรืออคติชาติไทยที่อยุติธรรมด้วยการเสนอว่าดีแล้วเลือกตามใจฉันท่านเสรีเป็นตำรวจคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีแผลเป็นคนพูดตรงไปตรงมาท่านปราบปรามเจ้าพ่ออย่างรักข้าหมดตำรวจที่เป็นคนของใครสั่งย้ายกระจุยกระจายไม่เป็นท่าท่านเสรีคือของจริงท่านพูดเป็นกลางได้ดีมากนี่แหละวีรบุรุษนาแก่คนจริงครั้งนี้เราประชาชนขอเชียร์ให้ท่านเสรีออกมาแฉหรือเบรกพฤติกรรมของการทำให้กรมตำรวจเป็นองค์กรที่มีการแทรกแซงจนเสียไปหมดและส่งผลต่อการดูแลประชาชนทุกวันนี้เงินซื้อได้ทุกอย่างขนาดโกงบ้านกินเมืองกว่าจะได้กลับบ้านแบบเท่ๆต้องเสียอะไรบ้างเงินน่ะเสียแน่ๆคงมากพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมทุกหน่วยงานกล้าทำผิดแบบนี้ได้ถึงถูกไล่ออกจากราชการหรือเขาก็อยู่ได้อย่างสบายการแข่งแย่งแข่งขันสูงหากมีเกณฑ์ตามอาวุโสองค์กรน่าจะสงบเรียบร้อยจริงกรมตำรวจไทยน่าจะมีตำแหน่งผู้อาวุโสพิเศษทางด้านกฎหมายข้าราชการตำรวจให้ท่านเสรีเข้ามามอบความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อยกระดับในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจให้ดีขึ้นเราประชาชนคิดว่าน่าจะดีหากมีการอบรมให้ความรู้